ช็อกจองแชยุนจากซีรีส์ดังซอมบี้ดีเทคทีฟเสียชีวิตในวัย26ปีช็อกวงการบันเทิงเกาหลีจองแชยุนนักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ดังซอมบี้ดีเทคทีฟเสียชีวิตในวัย26ปีครอบครัวขอจัดงานศพเงียบๆเป็นการส่วนตัวเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อจองแชยุนนักแสดงและนางแบบสาววัย26ปีถูกพบเสียชีวิตในบ้านของเธอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัทผู้จัดการของเธอ Management S ออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆ Management S ระบุว่าพิธีศพจะจัดขึ้นเป็นส่วนตัวอย่างเงียบๆตามความปรารถนาของครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าสำหรับจองแชยุนเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังถูกจับตามองในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้โดยเธอมีผลงานเป็นที่รู้จักอาทิซอมบี้ดีเทคทีฟฉายบน Netflix และภาพยนตร์เรื่องดีฟนพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาตินพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาติไม่ได้พาดพิงพรรคการเมืองใดยันช่วงหาเสียงวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งพรรคคู่แข่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวันที่11เมษายน66นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นผู้สมัครส.ส.กทม.เขต12เขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแรงเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวว่าจากกรณีที่นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยพทกล่าวถึงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพปชว่าได้ปราศัยโจมตีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายเพราะนโยบายที่พรรคพทนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สนับสนุนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจนั้นว่าขอยืนยันว่าประเด็นการเกณฑ์ทหารเป็นการปราศัยในภาพรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นนโยบายของพรรคใดโดยสะท้อนให้เห็นว่ากำลังพลของทหารมีบทบาทและหน้าที่สำคัญนอกเหนือจากปกป้องอธิปไตยแล้วยังต้องทำหน้าที่ปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติที่มาในรูปแบบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบการลักลอบยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากไทยเป็นประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตมีความสงบจำเป็นต้องอาศัยกำลังพลทหารปกป้องประชาชนคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยร้ายแรงจากอาชญากรรมการพูดถึงนโยบายนี้ของนายชัยวุฒิไม่ได้วิจารณ์เจาะจงเฉพาะพรรคพทแต่พูดในภาพรวมเพื่อแสดงจุดยืนว่าพรรคพปชรไม่สนับสนุนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่อยากให้คงไว้เพื่อการฝึกความรักชาติและความเสียสละให้กับคนรุ่นใหม่หากจะออกมาตอบโต้ประเด็นนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูการขึ้นเวทีดีเบตของคนพรรคพทเองที่เคยระบุว่าอาจจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งได้ปรากฏข้อความดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปแล้วแบบนี้จะบอกว่าทางพรรคพปชรตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นไม่เป็นความจริงนางสาวนพวรรณกล่าวนางสาวนพวรรณกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่นายอนุสรณ์ระบุว่านายชัยวุฒิพาดพิงการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพทว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นตัวจริงส่วนนนท์ส.แพทองธารชินวัตรเป็นเพียงตัวหลอกเพื่อเรียกคะแนนนิยมนั้นกรณีดังกล่าวยืนยันว่าสิ่งที่นายชัยวุฒิพูดไม่ใช่เป็นการกล่าวพาดพิงเรื่องภายในพรรคอื่นแต่เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากบทบาทของแต่ละคนที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง
พราะอย่าลืมว่าคนที่ห่วงใยและสนใจปัญหาบ้านเมืองย่อมเลือกผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยไม่สนใจว่าคุณจะลูกหรือญาติใครอีกต่อไปสุดท้ายจึงมีชื่อนายเศรษฐามาประกบเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คือตัวจริงในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พรรคการเมืองทั่วไปกระทํากันขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงใส่ร้ายหรือบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนางสาวนพวรรณกล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66แครี่ฟาดกลับลีน่าจังดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้กูไม่เท่ากับมึงค่ะแครี่ฟาดกลับลีน่าจังหลังไปดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้ชี้ระดับความหนาในชั้นผิวหน้าไม่เท่ากันกูไม่เท่ากับมึงค่ะจบลั่นต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองวันที่11เมษายน2566ทางแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาตอบโต้หลังลีน่าจังแถลงโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงไว้ทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่ามึงจะเอาสิ่งที่มึงทำกับกูไปเปรียบกับการดึงผมของตัวมึงเองต่อหน้านักข่าวไม่ได้หรอกนะคะมึงต้องเข้าใจว่าระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันกูเท่ากับกูไม่เท่ากับมึงค่ะอีป้าจบโดยไพรวันได้เขียนเพิ่มในช่องแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากจบนะคะแต่ตราบใดที่สื่อยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้นทั้งออกรายการทั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวปล่อยให้พูดอะไรที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนดิฉันก็จำเป็นต้องโพสต์โต้ตอบเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะอ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงดิฉันขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความยินยอมหรือความสมัครใจของดิฉันไม่ใช่การแสดงหรือการโปรโมทแต่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการที่ดิฉันถูกกระทําให้อับอายโดยอีมนุษย์ป้าหนึ่งที่ไร้มารยาทค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามากดันไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถล่มทลายโดยต่างเข้ามาให้กำลังใจแพรรี่กันอย่างคึกคักอย่างยิ่งThank you.